ทีนี้ลูกชายอ่ะชอบขอเงินแกขายนาขายสวนให้ลูกชายสุดท้ายแล้วลุงก็เกิดการเบื่อแล้วก็เลยหนีตัวเองปลีกวิเวกมาอยู่บนเขาแห่งนี้แล้วก็จะมีค้ำอย่าไปค้ำหินเอาไว้นะครับนี่คือบริเวณรอบบ้านนะฮะท่านผู้ชมเบื้องที่นอนนะยืดตื่นใช่อ่ะอุ้ยที่นอนอยู่นี่วะหลังจากที่เรานั่งรถขึ้นมาบนยอดเขานะครับตอนนี้รถไม่สามารถไปได้แล้วทางนี้เท่านั้นที่เราต้องเดินใช่แล้วครับต้องเดินไปด้วยเท้าครับพร้อมหรือยังครับท่านผู้ชมถ้าพร้อมแล้วเราไปดูครับว่ามนุษย์รูเขาอยู่ยังไงไปครับใช่ครับลุยเดี๋ยวลุงสงสัยแล้วเกิดครับท่านผู้ชมครับหินเนี่ยมาวางเป็นกำแพงเนี่ยใครมาวางเนี่ยก็นายดวงนี่แหละครับเป็นคนสร้างไว้ครับคนที่อยู่ที่นี่ครับหลังจากกำแพงนี้ไปก็จะเจอที่อยู่ของเขาใช่ครับเราไปดูดีกว่าครับว่าเขาอยู่อย่างไรจะเป็นแบบไหนนั้นตามเขามาครับไปข้างกำแพงทางไหนทางนี้ทางนี้ครับไปลงไปก่อนเลยเมื่อเดินมาเห็นกำแพงที่สร้างจากก้อนหินมาเรียงรายกันหลายร้อยก้อนแบบนี้ก็หมายความว่าจากจุดนี้เป็นต้นไปคืออาณาเขตของชายผู้ปลีกวิเวกที่เรามาตามหานั่นเองนะครับเอาละครับจะเป็นยังไงจะอยู่ยังไงเราบุกไปหากันเลยดีกว่าครับอยากเห็นห้องแล้วครับลุงห้องเขาอยู่ตรงไหนครับห้องอยู่ด้านนี้ครับห้องอะไรครับเป็นห้องเก็บเสื้อผ้าครับมีห้องเก็บเสื้อผ้าด้วยเหรอครับไปดูดีกว่าห้องแต่งตัวจะเป็นยังไงไปเลยโอ้โหเก็บเสื้อผ้าให้สวยมากโอ้เดี๋ยวอบต.เดี๋ยวนี่นะครับท่านผู้ชมที่ท่านอบต.บอกว่าเป็นที่เก็บของเก็บเสื้อผ้าของคุณลุงครับเอ้าเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่ามีใครอยู่ข้างในหรือเปล่าครับเชิญครับเข้าไปข้างในเลยครับอุ้ยเข้ามาแล้วครับตามได้รู้แล้วครับมาลุงสวัสดีครับโอ้ยลุงดวงมาอยู่นี่โดนไปอยู่ว่าเปลี่ยนสีเนี่ยทำไมถึงมาอยู่นี่ล่ะอยู่ผู้เดียวไอ้ลูกชายมีนะแกบอกว่ามันเรื่องเงินมันปุ๊บเลยแกบอกว่าอย่างนี้ฮะท่านผู้ชมจับใจความว่ามีลูกชายมีครอบครัวเป็นเงินลูกเกี่ยวยาขายทีนี้ดูผู้เผยชื่อเล่นทีนี้ลูกชายอ่ะชอบขอเงินแกพอขอเงินปุ๊บก็มาขอจากพ่อเมื่อสมัยก่อนนะฮะสุดท้ายแล้วสิ่งที่ได้กลับมาก็คือลูกชายก็เอาเงินไปใช้อย่างอื่นมีหน้าไม่สวยแล้วก็ชุดให้ละคนเราก็ขายนาขายสวนให้ลูกชายสุดท้ายแล้วลุงก็เกิดการเบื่อมีอะไรได้เยอะอย่างนี้แล้วก็เลยหนีตัวเองปลีกวิเวกมาอยู่บนเขาแห่งนี้อันลูกนี่ทำนี่ลุงมาคุดเองบอกคุดเองบอกนี่คุดขนออกทิ้งพูดแล้วบอกว่าขุดเองกับผู้ใดลูกชายมาคุยกับลูกชายคือท่านผู้ชมฮะบรรยากาศในรอบนี้ฮะก็จะเห็นเป็นหินเป็นซ้อนๆเอาไว้ครับตรงนี้คือดินฮะดินที่แกขุดเหมือนเราว่าอยู่ใต้หินก้อนนี้ฮะอันนี้เอาไว้ยังนี่เชือกนี่เอาไว้ยังนี่เชือกจะเอาไว้ผ้าตากผ้าคือว่าไปตากข้างนอกกับบ้านนี่มันหลายอย่างเลยครับมันหลายอย่างบางทีก็เกี่ยวหญ้ามั่งห้องนอนอยู่ใช้ห้องนอนอ่ะห้องนอนตรงนั้นโอ้นอนตรงนั้นไปท่านผู้ชมไปดูห้องนอนดีกว่าห้องนี้ห้องเก็บเสื้อผ้ารู้สึกว่าร้อนมากเลยไปทางไหนท่านนี่บอกนอนทำพุ่นเออทำพุ่นไปตามมาระวังหัวได้พอมาถึงบริเวณนี้ต้องตะลึงครับท่านผู้ชมเพราะว่าตรงนี้มีแอ่งน้ำน้ำเนี่ยขุดเองบ่เนี่ยขุดเองเนี่ยขุดเองก่อนที่มาอยู่ผมเชื่อว่าแกต้องสำรวจก่อนว่าตรงนี้เป็นสามารถเก็บน้ำได้ไหมครับแล้วแกก็พยายามขุดร่องน้ำจากบนเขาให้ไหลมาตรงที่แกอยู่เป็นแอ่งน้ำที่เก็บน้ำเอาไว้น้ำเนี้ยเอาไว้ให้ยังเนี่ยเอาไว้ให้ยังตั้งคือขุดกุ้งไม้ไปยังนี่นะน้ำจะบอกว่าเอาไว้รดต้นไม้ดูสิครับคุณลุงและส่วนที่เหลือก็อาบด้วยตอนนี้คือบริเวณนี้อยากจะบอกเลยว่าเป็นบริเวณที่แกขุดเอาไว้เพื่อที่จะสำรองน้ำเป็นภูมิปัญญาของแกจริงๆครับแต่สิ่งที่เห็นนะครับท่านผู้ชมก็จะมีไม้เนี่ยไม้เป็นเสายาวๆค้ำเอาไว้แล้วก็จะมีค้ำอย่าไปค้ำหินเอาไว้นะครับนี่คือบริเวณรอบบ้านนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีหินเรียงรายเอาไว้หินนี่ก็บอกเลยครับว่าแกต้องจัดเรียงเอาไว้แล้วก็เหมือนกับการฉาบเนาะครับฉาบปิดเอาไว้ให้มันแบบแข็งแรงเป็นฐานหินนี่คือหินโอ้นวดหินใช่แกบอกว่าจุกขีดสูงใช่หินนะฮะแกเอามาวางไว้เสร็จปุ๊บแกเอาดินดินนั่นก็เขาก้อยน้ำคือเป็นสูงเอาน้ำมาผสมกับดินให้เหนียวแล้วก็เอามาวางคือบริเวณบ้านของคุณลุงหลังจากที่เราได้ดูรอบๆบ้านไปแล้วว่าลุงดวงแกสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมาได้ยังไงเราก็เข้ามาสู่ภายในตัวบ้านนะครับที่ลุงเขาอาศัยหลับนอนส่วนจะมีอะไรบ้างส่วนไหนใช้ทำอะไรตามพี่สมจิตไปดูกันเลยครับ
โอ้โหท่านผู้ชมครับหลังจากที่เรามุดช่องเล็กๆของถ้ำเข้ามาครับข้างในก็รู้สึกว่ามีความสูงสักประมาณเมตรกว่าๆครับซึ่งเราก็ยืนไม่ได้นะฮะแต่ข้างในนี่ถือว่าเป็นบริเวณกว้างแต่ว่าของอะไรก็ไม่รู้ของลุงนี่เกะกะไปหมดเลยแล้วก็มีอันนี้ห้องอีหยังเนี่ยใช่เนี่ยห้องเนี่ยเขาห้องให้กับเขาเห็นปะผมอยากจะขังไว้อ๋ออันนี้ก็บอกว่าห้องนี้คือห้องทำครัวห้องกับข้าวนะมีเตานี่เตามันว่าเนี่ยสบายเนี่ยของพวกกระรังโดยเฉพาะนี่ฮะหินข้างบนเรื่องควันไฟเป็นสีดำเพราะว่าถือควันไฟอืมขย้ำจุดไฟนี่แสงสว่างนี่บ่ฮ้อนบ่บ่ฮ้อนบ่จุดไฟไปบ่ไอบ่ก็ไปสู่รถเนี่ยฮ้อนฮ้อนบ่เห็นหมดเป็นอย่างมันก็อยู่ก็ได้เลยมันอุ่นแล้วแล้วลุงน่ะคืออยู่ได้บ่ฮ้อนบ่ก็เอาขักผมก็หาเขียวหยามาปุ๊กต่อไฟมันก็ซ้ำกันก็จุดไฟมันก็อยู่ได้หมดลุงอ๋อมันก็อยู่นอกแต่ก็คือหลังๆเนี่ยจะต้องของว่าคือหลังๆเนี่ยแกมาจุดไฟนะฮะให้เกิดแสงสว่างพักนึงก่อนแล้วก็เกิดควันเนี่ยก็คือไล่มดไล่แมลงออกทุกอย่างออกไปแกก็อยู่ข้างนอกแกฉลาดนะแกอยู่ด้านนอกแล้วแกก็ค่อยเข้ามาหลังจากที่ไฟมอดลงเบื้องที่นอนนะนี่ปืดใช่อ่ะอุ้ยที่นอนอยู่นี่วะเอ้าเปิดเสื้อหายเมื่อกี้นอนอยู่นี่ทุ่มเอออันนี้มุ้งนะท่านผู้ชมผ้าห่มมันหนาววะจึงเอามาใช่เลยมันหนาวแล้วก็โอ้ห่อนมาทั่วเบิ้ดอ๋อแกบอกว่าแกจุดไฟแล้วก็ไม่หนาวครับมันก็อุ่นนะฮะมันขาดเบิ้ดแล้วได้นี่สิเอาไหมป่ะนี่อยากได้ไหมป่ะนี่มันดำเบิ้ดเลยเอาอันนี้แหละเอานี่วะเอามามันก็ดำเบิ้ดให้อุ่นไม่เอาละใครเอามาให้แกก็ไม่เอาละเพราะว่าเอามามันก็ดำเหมือนเดิมลุงคือว่าสางมันใหญ่ๆไปเลยเนี่ยมองเนี่ยมองนอนเนี่ยตัวแล้วมันเป็นพลานกันเป็นคุดได้ผมก็คุดลงลงไปยืนอยู่ที่มองนี่เป็นพลานคือคุดบนเขาแกบอกว่าข้างล่างเนี่ยมันเป็นหินซึ่งแกขุดแล้วมันไม่สามารถเอาออกได้อีกแล้วแกเลยบอกว่าเอาแค่นี้ก็แล้วกันเอาแค่พออยู่แกก็เลยขุดเอาไว้แค่นี้ อยู่ได้แค่นี้แบบสมถะเพื่อไว้ยืนได้เพื่อมันบนคุดบนเขาเนี่ยจริงๆอ่ะแกบอกว่าอยากจะขุดเอาไว้ยืนได้เยอะแหละแต่มันไม่สามารถขุดได้จริงๆครับท่านผู้ชมแกก็เลยเอาไว้แค่นี้กว่าขุดแค่นี้นอนแค่นี้อยู่แค่นี้พอใจแค่นี้ก็พอแล้วมีความสุขบ่อยู่นี่มีความสุขบ่อยู่นี่มีความสุขเนาะบ่ต้องคิดหยังลำบากไหมบ่ลำบากเนาะมันยุ่งบ่ครบมันเลยสบายบ่เจ็บบ่ไข้แกบอกว่าอย่างนี้ท่านผู้ชมมันยุ่งไรมันจะไข้เนาะยุ่งไม่กัดแกเลยทำให้แกนี่ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เป็นไข้แกเลยมีความสุขที่อยู่ถ้ำแห่งนี้ครับท่านผู้ชม